ครับสวัสดีทุกท่านครับผมประชาสัรคัสังัมดีวันนี้พบกันกับคลิปแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Inspiration แอปนี้นะครับ Inspiration เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการทำผังมโนทัศน์หรือว่า concept map เรามาเรียนรู้คำว่าผังมโนทัศน์สักนิดหนึ่ง กรณีที่เวลาเราจะทําผังมโนทัศน์หลักการคือมีตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันตรงความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับใส่ประเด็นที่เป็นความสัมพันธ์ลงไประหว่างเส้นแบบนี้ได้แบบนี้นะครับระหว่างเส้นความสัมพันธ์ใส่ลงไปแบบนี้ได้เราจะเรียกว่าเป็นมโนทัศน์ผังมโนทัศน์ ที่สำคัญในการเชื่อมโยงแบบนี้ทำให้เราเห็นโครงข่ายของความคิดเห็นประเด็นที่ซับซ้อนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นในภาษาแผนแผนผังความคิดเรียกว่าผังมโนทัศนะครับผังมโนทัศน์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะใช้คำว่า Concept Map Inspiration ทำสิ่งนี้ได้เรามาดูการเริ่มต้นใช้งานเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเลือกว่าจะทำเป็นไดอะแกรม u u t l n n e นะครับหรือเป็น Circle เวนไดอะแกรก็จะเลือกฝั่งนี้ดูภาพตรงนี้นะครับเราจะเริ่มจากไดอะแกรมที่เป็นผังมโนทัศน์ จากหัวข้อตรงกลางตรงนี้ครับยวตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของการเรียนรู้ถ้าสมมติเราทําเรื่องการเรียนรู้นะครับเรื่องการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดตรงนี้นะครับตรงนี้คือพัฒนาการตรงเส้นตรงนี้เราจะใช้คําว่าส่งเสริมส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการสังเกตว่าจะไม่ เหมือน m i n d m a p ตรงที่หลักการของ m i n d Map คือแตกจากตรงกลางเหมือนกันครับแตกจากตรงกลางเหมือนกันแต่ m i n d Map จะอยู่บนเส้นจะไม่เป็นวงกลมแบบนี้เหมือนสิ้นสุดว่าสุดที่ประเด็นแต่ถ้าเป็น m i n d Map จะอยู่บนเส้นเพื่อที่จะให้เส้นอยู่ข้างล่างคำนะครับแล้วก็แตกต่อไปเรื่อยๆ,ๆพอเห็นตรงนี้เราจะเห็นว่าคำว่าการเรียนรู้อยู่ตรงกลางแตกออกไปพัฒนาการ แต่สำหรับ Inspiration Concept Map เราสามารถเพิ่มประเด็นครับปัจจัยทางสังคมมาส่งเสริมอขออภัยนิดนึงครับมาส่งเสริมการเรียนรู้พอทำอย่างนี้เราจะเริ่มไม่เห็นว่าใครเป็นประเด็นตรงกลางแล้วที่เป็นแก่นแกน แต่เริ่มที่จะส่งผลต่อกันและการเชื่อมกันโดยคำสรุปโดยหลักนะครับคำที่1คําคำที่2เรแล้วก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันสังคมเองก็ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการเอื้อให้เกิดพัฒนาการได้ครับในส่วนของแอปพลิเคชันเอง นอกจากจะใส่คำแบบนี้แล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันก็มีภาพต่างๆให้เราใส่ลงไปได้ครับเสริมภาพลงไปในแผนที่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเอาตัวนี้ก็จับมาวางแบบนี้นะครับลดขนาดแล้วก็เชื่อมต่อไปได้ภาพต่างๆก็สอดคล้องกับเรื่องที่เรากำลังจะสร้างผังมโนทัศน์ ถ้าเราเข้าใจหลักการมโนทัศน์ก็คือการเชื่อมคําเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วต้องการอธิบายความซับซ้อนความสัมพันธ์เชื่อมกันไปเหตุปัจจัยเช่นเรื่องของธรรมะเรื่องบุญกรรมเรื่องต่างๆหรือวิชาที่เรียนแล้วก็ซับซ้อนชีววิทยานะครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ลองดูในนี้ก็ได้ครับ ยกตัวอย่างเทมเพลตนะครับนี่ครับเทมเพลตต้นแบบที่เขาทำไว้อย่างเช่นเรื่องของอาณาจักรทั้ง6ของชีววิทยานะครับอาณาจักรพืชอาณาจักรนีครับก็ทำแบบนี้ออกมาเลยครับแล้วภาพข้างบนนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่กำลังทำแอปพลิเคชันแบบนี้น่าจะเหมาะกับ โรงเรียนกับคุณครูนะครับหรือนักเรียนชั้นมัธยมปถมก็ใช้ได้ครับแต่ปถมจะมีอีกแอปหนึ่งที่ชื่อคล้ายกันนะครับได้แนะนำไว้แล้วก็คือ Kids Spiration ถ้าเราศึกษาแอปมากขึ้นเราเห็นโอกาสการใช้งานแอปพลิเคชันแบบนี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆ ให้กับเยาว,วชนนะครับผมประชา,าราแสรพอดีก็ถือโอกาสนำมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยให้ฟังในการใช้งานแอปพลิเคชันนอกจากจะเป็นในรูปแบบนี้แล้วนะครับเรายังแปลงกลับไปเป็นเอ้าไลน์ตรงเอาไลน์จะอยู่มุมนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นเอาไลน์สิ่งที่เราทำเป็นผังมโนทัศน์คอนเซปต์แมป มันจะกลับมาเป็น outline แบบนี้ซึ่งในส่วน outline ก็สามารถส่งออกไป export ออกไปนะครับเพื่อไปใช้งานใน word หรือไปใช้งานในการพิมพ์เป็นเอกสารต่างๆได้ครับเรากลับไปเป็น concept map อีกครั้งนะครับเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยอ่ตรงนี้ก่อน ชื่อนี้เราเปลี่ยนได้ปรับชื่อนี้เปลี่ยนได้นะครับอาณาจักรทั้ง6ของวิชาชีววิทยาก็เอามือดับเบิลคลิกตรงชื่อตรงนี้นะครับวันนี้ถือโอกาสแนะนำแอปทั้งในเชิงของแอปพลิเคชันคืออะไรตัวนี้คืออะไรใช้ทำมผังมโนทัศน์เราก็ได้เรียนรู้กันใช้งานเบื้องต้นไปด้วย เราสามารถที่จะเพิ่มภาพเข้าไปก็ได้นะครับภาพของเราเองก็กดคำว่าโฟโต้แล้วก็เอาภาพที่เราวาดภาพที่เราวาดก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับท่านเห็นภาพนี้นะครับอย่างเช่นภาพนี้ผมวาดรูปผีเสื้อสับสนตรงนี้นะครับก็าสามารถเอามาเชื่อมทำได้เลย นั่นแปลว่าเราจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างผังมโนทัศน์ของตัวเองเคลียร์ประเด็นกรณีที่ไม่ใช้ My n d p a p ก็มีทางเลือกผังมโนทัศน์มันจะเสริมกันและกันได้ดีในการเรียนรู้ผังมโนทัศน์คิดเป็นรัศมีเอ่อโทษครับ m i n d Map คิดเป็นรัศมีออกไปแต่กระจายไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดผังมโนทัศน์เอาประเด็นจากแผนที่ ความคิดมาจัดความซับซอ้อนให้สิมเพิลให้ง่ายในการทำความเข้าใจพอเราดูเครื่องมือมีอะไรบ้างมีการสร้างเทมเพลตไว้ใชออ้ก็คืออะไรที่เราทำเป็นประจำเช่นถ้าคุณครูสอนหนังสือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นประจำก็ทำเป็นเทมเพลตไว้พอขึ้นถึงวิชาหัวข้อครูก็เอาตัวนี้มาเติมประเด็น หรือถ้าเป็นเลขาที่จัดประชุมบ่อยๆแล้วเชื่อมโยงประเด็นหรือสืบสวนสอบสวนนะครับทางฝั่งตํารวจก็ใช้แอปนี้ได้ดีสืบสวนสอบสวนความสัมพันธ์ของคนร้ายของกลุ่มคนร้ายครับเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยเราจะส่งออกไป,ไปใช้ต่อครับก็ไปที่คำสั่งตรงแชร์ตรงนี้ครับครับกดแชร์ เซฟออกไปเป็นโฟโต้ครับเซฟไปเป็นโฟโต้หรือจะส่งไปที่แอปอื่นอย่างเช่นผมส่งไปที่แอปอื่นก็ s e n p p Send to a อ p ตรงนี้ครับจะเป็นทางเลือกให้ส่งออกไปเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นผมเลือกส่งออกไปเป็น pdf ไฟล์เขาก็จะถามส่ง pdf ไฟล์ไปเปิดในอะไรครับเปิดใน g คูด o t t ต สิ่งที่ทำเมื่อสักครู่ก็จะถูกส่งมาเปิดใน good note ครับ,รบก็มาบรรยายต่อมานำเสนอต่อใน good note ครับด้วยการเลือกประกาสีต่างๆแล้วก็เริ่มบรรยายผมเลือกสีส้มแบบนี้นะครับนี่ครับก็มาบรรยายต่อในนี้หรือจะใช้ ปากการเน้นคำมาเน้นคำบรรยายไปนั้นการทำงานกระบวนการทำงานในแบบนี้จะช่วยมีประสิทธิภาพนะครับเริ่มจากแอปที่ชื่อ inspiration แล้วก็แปลงเป็น pdf ส่งมาที่ g o o d note ใน g o o d note ก็เอามาซูม สูมอินซูบเอาครับแล้วก็ใช้ปากกาในการเขียนอธิบายครับนี่คือขั้นตอนแอปแอปที่ใช้งานนะครับสองตัวนี้บวกกันคอนเซปต์แมปจะสร้างความชัดเจนในการบรรยายการนำเสนอของท่านได้ง่ายขึ้นจะนำเสนอโดยตรงที่นี่ก็ได้แต่การเขียนจะไม่สะดวกเหมือน google n o t ที่นี่ควรจะใช้เป็นที่ทําแผนผัง แล้วส่งออกไปข้างนอกเหมาะกับทุกวงการครับเหมาะกับทุกกิจกรรมของการนำเสนอของการถ่ายทอดเพราะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรท่านก็อยู่ภายใต้ของการต้องใช้ความคิดครับผมนำเสนอให้เห็นภาพซิมพลิฟลาแต่การแอพพลายยที่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามแอปสำหรับการเรียนรู้จากดรหนงรักทุกคน ขอให้สนุกกับการทำงานทางความคิดเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขรักทุกคนสวัสดีทุกท่านครับ